ผมเป็นคนภูเก็ตครับผมเกิดที่นี่นะฮะเปิดระบบโทรเลยก็ได้นะกดลงมาต่ำก็ได้โอ๊ตมาดูนี่ตรงเนี้ยกดให้ต่ำลงมาอีกให้สุดล่างสุดเลยติดชนขอบเลยก็ได้ตรงเนี้ยโอเคหลังจากนี้จะเริ่มเปิดไลฟ์ครั้งแรกเป็นการโทรศัพท์คุยกันแล้วนะครับหลังจากที่ตอนนี้เทสเสียงทุกอย่างก็ได้ยินกันเสียงช็อตไม่ช็อตใช่ไหมก็พยายามอย่าพูดอัดเข้าไปแล้วกันอย่าพยายามอย่าขยับเยอะใช่ไหมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเทสเสียงนะครับเพื่อนๆพอดีไม่เคยเทสกับกล้องตัวใหม่นะครับแล้วก็ระบบไอตัว Yolo Box ที่ผมเพิ่งซื้อมาเป็นระบบไลฟ์ตัวใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะลองปรับนะครับให้มันโอเคขึ้นแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเปิดระบบโทรศัพท์คุยกันแล้วนะครับปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายไม่คิดค่าใช้จ่ายอันนี้ผมเองก็อยากได้อยากให้แชร์ความรู้กันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ขอให้อยู่ในการขอให้อยู่ในเรื่องของเวทเทรนนิ่งนะครับเรื่องอื่นขอพยายามอย่าออกนอกเรื่องเยอะเพราะว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูไลฟ์เนี่ยจะได้เห็นด้วยว่าคนนี้กำลังมีปัญหาอะไรกำลังถามอะไรแล้วจะได้มาแชร์ความรู้กันนะครับแล้วก็ผมก็จะมาดูพวกคอมเมนต์บ้างนะครับแต่หลักๆเนี่ยผมจะเป็นการโทรคุยกันเพราะว่าทุกวันนี้นะครับก็มีเพื่อนๆโทรมาเยอะมากนะครับในเบอร์ส่วนตัวผมที่ผมลงไปใน Facebook เนี่ยผมเลยว่าเรามาทำไลฟ์กันแบบนี้ดีกว่าเพราะบางทีเวลาคุยกันเราจะได้มาแชร์ความรู้กันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อินบ็อกซ์เข้ามาผมอาจจะตอบช้าหน่อยแต่ผมตอบทุกคนนะครับทุกเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพราะว่าบางทีเว้นไปประมาณ 4-5 วันอย่างเงี้ยก็อยากให้เข้าใจว่ามีคนอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะแต่ว่าผมก็มีทีมงานนะครับมีทีมเทรนเนอร์ที่จะช่วยตอบคำถามออกกำลังกายเพื่อนๆนะครับอันนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยเราก็อยากแชร์สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมมีคนถามผมมาว่าอ่ะเดี๋ยวจะเปิดพูดเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเบอร์โทรแล้วใครเป็นสายแรกในวันนี้นะครับว่าใครจะโทรมาเป็นสายแรกนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับ0612 0616230230นะครับทุกเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับโทรกันเข้ามาเลยจะได้มาแชร์ความรู้กันนะครับแต่ระหว่างนี้ถ้ายังไม่มีใครโทรมาผมก็คิดว่าตอบคำถามตามที่เพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามาก่อนนะครับผมก็อันนี้ไม่ได้บอกล่วงหน้าตอนนี้คนก็ไม่ได้เยอะมากนะครับถือว่ามีการอาจจะตอบได้ทุกคำถามเลยตอนนี้ยังไม่ถึง200คนนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มตอบคำถามตรงนี้กันไปก่อนนะครับว่ามีคนโทรเข้ามาแล้วนะครับสายแรกลองดูนะครับผมตื่นเต้นมากๆเลยแต่ระหว่างนี้ไม่ได้มีใครโทรมาหรอครับสวัสดีครับยังไงปิดไลฟ์ด้วยเพราะว่าเสียงมันสะท้อนนิดนึงนะครับปิดแล้วครับโอเคถามมาได้เลยครับพอดีเพื่อนๆทางบ้านจะได้รู้ด้วยว่าเราจะถามอะไรนี่สายแรกเลยที่ตอบคำถามเนี่ยตื่นเต้นมากพี่เดชใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันถามมาจากลาดบุรีครับลาดบุรีเหรอครับได้ครับชื่ออะไรครับพอดีชื่อวาครับชื่อวานะครับพอดีผมเพิ่งเล่นเวทจะครบปีนึงนะครับพอดีสงสัยว่าคือเรื่องของเวลาซ้อมใช่ไหมครับมันจะมีช่วงแบบช่วงดาวช่วงท้องเงี้ยพี่เดชทำยังไงคือผมจะให้คำว่าความสม่ำเสมอกับเรื่องออกกำลังกายมากๆคืออย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องมาฟิตเนสก่อนคืออย่างแรกเลยคือบางทีรู้สึกท้ออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามาเริ่มได้เล่นนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันอย่างน้อยคือมันก็ปลุกตัวเองขึ้นได้นิดนึงอย่าปล่อยทิ้งไป 3-4 วันบางทีมันจะเปื่อยเอาในความคิดพี่นะส่วน motivation ต่างๆก็ดูพวกไอดอลไว้ก็ได้ครับดูพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างประเทศอะไรเงี้ยเวลาเขาออกกำลังกายกันมันก็ทำให้เราฟังเพลงอะไรเงี้ยระหว่างเล่นหรือว่าชวนเพื่อนไปเล่นอะไรเงี้ยตรงนี้ช่วยได้เยอะมากๆนะครับทำไมตอนนี้รู้สึกดาวอ๋อมันก็ไม่ได้ดาวครับแต่มันรู้สึกตันๆเฉยครับไม่รู้ว่าจะเพิ่มกล้ามหรือจะลีนดีครับก็แค่เล่นให้มันจบๆไปแต่เป้าหมายเล่นไป4วันก็พยายามเล่น4วันอ๋อแต่มันไม่มีเป้าหมายเราจะบักดีเราจะลีนดีเราจะไปต่อยดีผ
ผมออกกําลังกายมาสักพักแล้วประมาณ10ปีคือผมจะไม่ให้คําว่าบั๊กกับลีแล้วผมอยากคีปเมนเทนของตัวเองให้อยู่แบบหุ่นไม่อ้วนจนเกินไปไม่ผอมจนเกินไปผมจะชอบแบบนี้มากกว่าแล้วก็เรียกว่ายังไงเดียคือหาทางเวลาทําอะไรก็อยากให้ทําให้แบบให้มีความสุขอย่าให้รู้สึกว่าไปฟิตเนสแล้วเหมือนตอนนี้ฟังดูรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเหมือนต้องลากตัวเองไประดับนึงเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปคือลองหาเพื่อนไปเล่นด้วยไหมหรือว่าออกกำลังกายแบบลองเปลี่ยนรูปแบบไหมนะครับจากเวทเทรนนิ่งก็ลองหาโปรแกรมหรือว่าออกกำลังกายตามคนที่ออกกำลังกายเป็นตารางไปเปลี่ยนรูปแบบไปครับเพิ่มความหลากหลายครับตอนนี้ผมออกน้ำตามกันตลอดเราพูดเสียงดังอีกนิดนึงนะครับมีคนบอกว่าเบาเสียงเบาไปอ๋อครับสวัสดีขอบคุณมากครับช่วยได้ไหมพี่ช่วยได้เนาะอ๋อดีครับดีเลยผมเต้นเลยมันตามแต่ที่มีอยู่ชาแนลขอกายแล้วเอ้ยชาแนลที่อยู่ไหนล่ะพูดได้ไหมได้พูดได้หมดเลยมีอะไรพูดได้หมดเลยพอดีตามตั้งแต่ช่วงนั้นครับอะไรนะพอดีตามชาแนลพี่เนตั้งแต่ชาแนลเก่าแล้วครับอ๋อชาแนลผมคือเมื่อก่อนเคยพอกายอะไรเงี้ยเคยแข่งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คิดว่าเอาเดินทางสายกลางนะครับให้ความรู้อะไรอย่างนี้แล้วนะครับแต่ว่าในอนาคตก็ไม่รู้นะว่าจะกลับไปแข่งหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็ซ้อมเหมือนจะไปแข่งเลยครับผมได้ครับขอบคุณครับยินดีครับตื่นเต้นเหมือนกันไอ้พี่เออได้มีอะไรอินบ็อกซ์เข้ามานะได้ครับครับขอบคุณครับเป็นยังไงครับสายแรกจัดไปแล้วนะครับมีสายซ้อนโทรเข้ามา 2-3 สายนะก็เอาเป็นว่าถ้าโทรติดก็คือติดคุยได้ตลอดนะครับพี่เนนอนกี่โมงพี่เนนอนประมาณเที่ยงคืนนะครับโดยทั่วไปผมจะนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาเพราะว่าการที่เรานอนไม่เป็นเวลาเนี่ยบางทีร่างกายมันจะงงเอาไม่ค่อยแนะนำโอเคสายที่2มาแล้วนะครับขออนุญาตรับนะฟึบสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมชื่ออะไรครับฮ่องเต้ครับฮ่องเต้ครับผมวันนี้มีอะไรอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับอะไรที่ตัวเองอยากจะรู้ไหมครับมีคำถามครับคือผมออกกำลังกายมา4ปีแล้วมีช่วงแรกในปีที่1ที่2เนี่ยผมกินเวย์แบบอัดกันต่อเนื่องเลยก็คือสม่ำเสมออย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่ปั่นด้วยแล้วมีคำถามว่าผมอ่ะหยุดกินปุ๊บอ่ะร่างกายจะมีผลอะไรนะครับหยุดกินเวย์หรือว่าหยุดกินไก่ปั่นหยุดกินเวครับเวเนี่ยมันคืออาหารเสริมอย่างนึงนะครับสกัดมาจากนมก็คือเป็นรูปแบบนึงของโปรตีนมันก็เหมือนกับว่าเราอยู่วันนึงเรายกตัวอย่างเลยเรากินเนื้อไก่แล้วคำถามก็คือว่าถ้าเราไม่กินไก่ขึ้นมาวันนึงจะเป็นอะไรไหมคำตอบก็คือแค่ไม่เป็นไรเลยนะครับไม่เกี่ยวกันเลยว่าถ้าไม่กินเวแล้วเดี๋ยวกล้ามจะหายอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกันเวมันก็เหมือนกับเติมเข้าไปใช่ไหมครับเวมันคือใช่อาหารเสริมมันเหมือนกับว่าเป็นอีกรูปแบบนึงของการกินโปรตีนผมมองว่าเวโปรตีนเนี่ยมันแค่สะดวกแล้วมันก็ง่ายต่อการรับประทานคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบถ้าไก่กว่าจะทำนู่นทำนี่มันก็ใช้เวลาเวมันจะสะดวกกว่าแต่ถ้าพูดถึงคุณภาพของโปรตีนในนี้ถ้าลงลึกอีกนะเวตามอาหารหลักโปรตีนคุณค่าของโปรตีนเนี่ยตามอาหารหลักจะเยอะกว่าเวโปรตีนค่ะซึ่งถ้าให้แนะนำการกินโปรตีนก็ควรจะกินจากหลายแหล่งนะครับจากเนื้อสัตว์ด้วยแล้วก็จากเนื้อหมูเนื้อปลากุ้งแล้วตีนเนี่ยครบถ้วนครับแล้วเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเวไปเรื่อยๆไหมครับเพื่อให้ร่างกายมันไม่จำอ๋อไม่เกี่ยวครับเหมือนกับว่าคำถามมันจะคำถามเดียวกับว่ากินไก่ปั่นหรือว่าไก่ย่างหรือว่าไก่จากฟาร์มหรือว่าไก่จากไก่บ้านอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นคำถามแนวเดียวกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่เกี่ยวคือเอาที่ตัวเองสะดวกดีกว่าผมจะให้ความสำคัญว่ายี่ห้อไหนกินแล้วอร่อยก็กินยี่ห้อนั้นครับประมาณนั้นโอเคครับได้มีอะไรก็คอมเมนต์กันมานะอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับได้ยินชัดไหมอุ้นชัดอยู่นะโอเคใครที่โทรไม่ติดก็ให้โทรกลับมาใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมกลับไปตอบคำถามอ้อมีโทรเข้ามาพอดีเลยนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับชื่อพีครับพี่พีเนาะครับวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรครับผมคือว่า
คือช่วงที่ยิมปิดอะครับพี่ประมาณ2เดือนนะครับอืมแล้วคราวนี้ยิมเปิดวันแรกอะครับพี่แล้วผมไปเล่นเบนช์เพรสมาครับครับผมแล้วเหมือนผมกะน้ำหนักไม่ถูกว่าต้องเล่นเท่าไหร่อะครับพี่แล้วคราวนี้เหมือนว่าผมใส่หนักไปอะครับแล้วมันเจ็บตรงแบบอกซ้ายอะครับพี่แล้วต่อไปแล้วคือแบบเล่นอกไม่ได้เลยครับประมาณ2อาทิตย์แล้วอะครับยังเจ็บอยู่เลยอะครับอ๋อเจ็บกับปวดต่างกันแยกให้ออกพี่ว่าที่เราเป็นเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นอาการปวดของกล้ามเนื้อนะคือปวดเรียกว่าแบบบางทีพอเราไม่ออกกำลังกายมาสักพักนึงเรากลับไปเล่นใหม่เนี่ยร่างกายมันเหมือนจะช็อกอ่ะเหมือนวันนึงอยู่พี่ไปวิ่ง10กิโลเลยแล้วไม่ซ้อมวิ่งมาก่อนอ่ะรับรองว่าขาพี่เดี้ยงเหมือนกันแน่นอนซึ่งร่างกายเหมือนเพิ่งเจอสิ่งแบบที่เราไม่ได้ฝึกให้มันไม่ได้เทรนมาเพื่อสิ่งนั้นอ่ะมันก็จะเกิดรีแอคชั่นแบบนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่านี่จะต้องมาดูว่าถ้า2อาทิตย์3อาทิตย์4อาทิตย์แล้วยังไม่หายเนี่ยมันอาจจะเป็นกล้ามเนื้อฉีกหรือเปล่าครับในกรณีกล้ามเนื้อฉีกหรือกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยครับมันนานไหมครับพี่ไหวจะหายครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะนี่พี่ไม่ได้เป็นแพทย์หรืออะไรแต่ว่าพี่ก็เคยฉีกเหมือนกันก็ใช้เวลาประมาณเกือบเดือนนะที่จะหายกลับมาเป็นปกติซึ่งถ้าเป็นปวดปกติมันน่าจะอาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์นึงก็น่าจะหายแล้วใช่ไหมแต่แปลกใจว่าเป็นสองอาทิตย์ใช่ไหมยังใช่ครับอันนี้ก็อาจจะต้องครับคือว่า2ทีแล้วครับแล้วตอนนี้ผมลองเล่นอีกทีแล้วไม่ใส่น้ำหนักเลยครับ มันแบบยังเจ็บอยู่ครับมันแบบเหมือนมันไม่ได้เลยครับเป็นหัวด้านซ้ายด้วยนะครับน่าจะเจ็บแล้วแหละงั้นอ่ะคือถ้า2อาทิตย์แล้วยังเจ็บมากแบบนี้พี่แนะนำนะให้ไปหาปรึกษานักกายภาพบำบัดก็ได้ไปหาคนที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้ดีกว่าเขาจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดเพราะว่าบางทีพี่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นตรงไหนเป็นอะไรยังไงมันต้องตรวจให้ละเอียดนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ผมว่าชั่วโมงนึงก็ไปกายภาพหรือให้ไปหมอตรวจไม่น่าจะเกิน500อะไรเงี้ยครับอ๋อครับแนะนำอย่างนั้นดีกว่าแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นมากหรืออาการมันค่อยๆดีขึ้นผมว่าลอง 3-4 อาทิตย์ก่อนก็ได้อันนี้บอกให้ความรู้กับทุกคนนะมือใหม่ที่เพิ่งกลับมาเล่นหรือว่าไม่เคยเล่นเวทมาก่อนแล้วมาโดนแบบเนี้ยมันบางทีอย่างที่บอกไปแหละร่างกายมันไม่เคยเจออะไรแบบนี้พอมันเจอเข้าไปมันก็จะเจ็บนานกว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ใช้เวลานานพอสมควรแต่อยากพอหายแล้วก็กลับมาเล่นเรื่อยๆเดี๋ยวร่างกายมันก็จะชินก็จะไม่เจ็บเองประมาณนี้ครับครับพี่แนะนำลองไปหานักกายภาพลองเสิร์ชในเน็ตดูก็ได้แล้วเขาจะแก้ปัญหาให้เราได้ตรงจุดกว่านะครับโอเคครับพี่ได้ครับขอบคุณมากครับพี่ได้ครับยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอายุเท่าไหร่กินเวได้อายุเท่าไหร่ก็กินเวได้หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตรับโทรศัพท์ต่อนะครับสายเข้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรชื่อปาดครับปาดโอเควันนี้มีคำถามอะไรอยากจะถามพี่คือผมเล่นเวทบอดี้เวทวันละประมาณ3ชั่วโมงนี่ควรพักประมาณกี่วันครับเล่นเวท3ชั่วโมงต่อวันเหรอบอดี้เวทครับบอดี้เวท3ชั่วโมงต่อวันใช่มั้ยครับแล้วก็พวกสเตรนท์เทรนนิ่งอะไรประมาณนี้ครับสเตรนท์เทรนนิ่งนี่แปลได้หลายอย่างนะคือเราเข้าฟิตเนสมั้ยเล่นเวทมั้ยไม่ได้เข้าครับออกอยู่บ้านครับดูคลิปพวกฝรั่งอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็มาออกตามครับอ๋อคือคล้ายๆเล่นกับพวกบาร์พวกวิดพื้นอะไรอย่างนี้ไหมเป็นบอดี้เวทอย่างเดียวเลยสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมเป้าหมายอ่ะแบบไม่ใช่อุปกรณ์เลยครับอ๋อก็คือเป้าหมายเพื่ออยากสร้างกล้ามเนื้อหรือเปล่าเป้าหมายคืออะไรความแข็งแรงหรือยังไงสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็พวกความแข็งแรงนี่แหละครับก็มันมีอยู่แล้วคำถามคือควรพักไหมครับควรมีวันพักอันนี้จากประสบการณ์ตรงๆของพี่เลยนะถ้าเล่นบอดี้เวทพี่ว่าไม่จำเป็นต้องพักคือขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนด้วยนะตอนนั้นพี่วัยรุ่นแล้วก็พี่วิดพื้น200ครั้งต่อวันนะแล้วก็พูลอัพ100ครั้งตอนนี้ผมก็16ครับแล้วก็วิดพื้น800ครั้งครับต่อวันวิดพื้น800ครั้งเลยเหรอครับโหดก็เอาเป็นว่าถ้าฟังดีๆนะคราวนี้จะเข้าประเด็นเลยคือถ้าเราอยากสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่แล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองสิ่งที่ดีที่สุดจะไม่ใช่การฝึกบอดี้เวทนะครับการฝึกบอดี้เวทเนี่ยร่างกายพอถึงจุดนึงเนี่ยเราจะวิดพื้นแบบโอ้โห100ครั้งนี่วิดสบายมากมันจะไม่มีความท้าทายเกิดขึ้น
สิ่งที่เราจะต้องทำเราจะต้องเพิ่มแรงต้านให้กับมันคำว่าเพิ่มแรงต้านนี้มันก็จะพูดถึงเรื่องของเวทเทรนนิ่งการเข้าเวทเทรนนิ่งไปเล่นฟิตเนสเนี่ยมันจะมีแรงต้านเพิ่มเข้ามาการพัฒนากล้ามเนื้อมันก็จะดีกว่ายกตัวอย่างเห็นให้เห็นภาพง่ายๆเวลาเราวิ่งพื้นด้วยบอดี้เวทคือน้ำหนักตัวเองสมมติ60 70โลกับการที่สมมติพี่เล่นเบนช์เพรสน้ำหนักพี่80โลใช่ไหมพี่ไปเล่นเบนช์เพรสจะไม่ใช่น้ำหนักตัวเองแค่80โลแล้วพี่เล่นเบนช์เพรสสมมติ140โล150โลเงี้ยเรานึกภาพออกไหมว่าขนาดของกล้ามเนื้อการพัฒนาของกล้ามเนื้อทุกอย่างมันจะดีกว่าการฝึกบอดี้เวทซึ่งถ้าเป็นไปได้คำตอบของพี่อ่ะคือถ้าเป้าหมายเราอยากสร้างกล้ามเนื้อเราควรจะไปเล่นเวทเทรนนิ่งแล้วพอเข้ามาสู่เวทเทรนนิ่งเนี่ยก็ดูตามคลิปที่พี่สอนได้แล้วมันก็จะมีวันพักของมันที่แบบว่าอาจจะอาทิตย์นึงพัก1วันต่อสัปดาห์แต่ถ้าอยากถามว่าคือบอดี้เวทนี่มันก็แบบมันก็มีจุดสุดของมันใช่มั้ยครับจุดสุดของมันไปต่อไม่ได้มันไปต่อได้ไหมมันก็จะสู้เพาะกายไม่ได้เห็นภาพไหมเห็นนักเพาะกายไหมเห็นว่าแบบนักกล้ามกับคนที่เล่นพวกบาร์เล่นแค่บอดี้เวทเนี่ยนักกล้ามก็จะตัวเบลเริ่มขนาดไซส์อะไรก็จะใหญ่ต่างกันเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นอยู่ที่เป้าหมายเรานะพี่ไม่ได้บอกบอดี้เวทไม่ดีนะบอดี้เวทเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อย่างน้อยคือเราได้สุขภาพแน่นอนอ่ะแล้วกล้ามก็ขึ้นจริงๆนะฝึกกับบอดี้เวทแต่ขึ้นไปถึงจุดนึงแล้วเนี่ยร่างกายมันจะไม่พัฒนาไปต่อพี่เคยทำแบบนี้บอดี้เวทอ่ะ1ปีนะโอ้โหหุ่นพี่คือแบบซิกแพคก็มาอกก็ขึ้นหลังก็ขึ้นแต่พอถึงจุดนึงพี่อยากไปต่ออยากมีขนาดที่ใหญ่กว่าสิ่งที่ต้องทำคุณจะต้องพี่ก็เลยหันมาเล่นเวทเทรนนิ่งเพราะมันจะเป็นมันเราต้องการการพัฒนาในเรื่องของรูปร่างตลอดเวลาเราต้องการความแข็งแรงเราต้องการความท้าทายซึ่งวิธีที่ดีที่สุดอยากให้ถ้าลองศึกษาดูดีๆอยากให้เข้าฟิตเนสครับเดี๋ยวนี้ฟิตเนสเดือนนึงไม่ถึงพันผมว่าประโยชน์มันเยอะมากเลยอยากให้แบบลองเล่นฟิตเนสไหม แล้วถ้าเริ่มเล่นฟิตเนสนี่ควรเล่นประมาณวันละชั่วโมงหรือยังไงครับวันละชั่วโมงถ้าฟิตเนสใช่มันจะอยู่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงแต่ถ้าบอดี้เวทอ่ะมันความเข้มข้นมันไม่ได้หนักอะไรมากอย่างที่เราเล่นอ่ะก็3ชั่วโมงพี่ว่าก็ไม่เป็นไรคือแต่ก่อนผมก็เคยเข้าฟิตเนสนะก็ยกน้ำหนักพวกเวทอะไรเหมือนกันแต่ผมคิดว่าผมสนุกกับบอดี้เวทมากกว่าในประมาณนี้ครับตอนนี้อ๋อมันแล้วแต่ความอินไงพวกคนที่เล่นบอดี้เวทแล้วสนุกกับมันตรงนี้ถ้าเราแฮปปี้ในจุดนี้พี่ว่าเราก็ทำไปมันไม่มีสิ่งที่ผิดกับสิ่งที่ถูกเข้าใจไหมมันอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขเราก็ทำมันแต่ว่าถ้าเป้าหมายเราอยากแบบกล้ามใหญ่จริงๆอยากพัฒนากล้ามเนื้อเราต้องเข้าฟิตเนสซึ่งเราจะบอกว่าเอ้ยฝึกเวทเทรนนิ่งเอ้ยฝึกบอดี้เวทแล้วจะให้กล้ามใหญ่มันก็เป็นไปได้ยากอ๋อครับขอบคุณครับเอ้ยมีคนบอกไมค์ช็อตอดเช็คหน่อยว่าไมค์ช็อตยังไงได้ยินกันชัดหรือเปล่าเดี๋ยวนะสรุปบอดี้เวททุกวันได้ไหมบอดี้เวททุกวันได้นะผมมองว่าความเข้มข้นความหนักมันจะน้อยกว่าการที่เราเล่นเวทเทรนนิ่งพอน้อยกว่าแล้วการรีคัฟเวอรี่มันก็จะไวกว่านะครับใครที่สายบอดี้เวทก็เล่นบอดี้เวทไปก็ได้นะครับอันนี้เอาที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขแต่ว่าถ้าอยากเปลี่ยนหุ่นไวๆอยากไปกล้ามเนื้อโตนู่นนี่นั่นแนะนำให้เล่นเวทเทรนนิ่งสายต่อไปมาแล้วนะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับครับชื่ออะไรครับชื่อซันครับครับผมวันนี้มีคำถามอะไรอยากจะถามพี่ครับครับอยากถามนิดนึงอะครับว่าพอดีว่าปกติอะครับเป็นคนที่ออกกำลังกายด้วยการแบบว่าดูตามคลิปของพี่นี่แหละครับแล้วก็ทำมาได้ประมาณเกือบเดือนแล้วอะครับแต่ทีเนี้ยที่สาเหตุที่อยากเล่นตรงเนี้ยครับคืออยากให้มันมีวีลาเขาเรียกว่าอะไรนะละวีไลครับแล้วก็ซิกแพคนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างก็คือว่าผมก็ดูคลิปพี่ใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าในหนึ่งวันอ่ะผมควรจะทำคลิปไหนบ้างอะไรแบบเนี้ยครับเพื่อให้มันแบบเพื่อให้มันได้ศักยภาพมากที่สุดแล้วก็เห็นผลมากที่สุดอะไรแบบเนี้ยครับอ๋อแล้ว1เดือนนี้เราเข้าฟิตเนสเลยใช่ไหมเล่นเวทเลยใช่ไหมไม่ครับคือดูแต่คลิปพี่ทำที่บ้านเพราะว่าปกติเนี่ยกลับบ้านมาก็ค่อนข้างเย็นจากทำงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะหาเวลามาออกกำลังกายให้ได้ประมาณวันละ40นาทีครับเลยไม่รู้ว่าจะดูคลิปพี่แล้วก็ผมก็จะดูแบบพ
พอดูคลิปนี้จบผมก็จะไปเปลี่ยนเป็นคลิปต่อไปอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมยังจัดระเบียบไม่รู้จะจัดระเบียบการดูคลิปยังไงดีอะไรเงี้ยครับโอเคเห็นภาพอยู่หลักๆที่จะพูดถึง4เรื่องให้เราฟังนะก็คือ1เลยคือการเล่นเวทเทรนนิ่ง2เลยคือการคาร์ดิโอ3เลยคือการกิน4เลยคือการพักผ่อนในนี้คือ4รูปแบบนี้เนี่ยจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ก็คือมีซิกแพคแล้วก็เอวลดลงหรือว่าหน้าท้องเริ่มเห็นหน้าท้องสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยที่พี่โพสต์วิดีโอลงไปเนี่ยมันเป็นการ1รูปแบบของการคาร์ดิโอเราเข้าใจไหมคือการคาร์ดิโอแบบนี้เนี่ยเป้าหมายหลักๆคือมันจะทำให้เรา1เลยก็คือกล้ามเนื้อปอดกับหัวใจแข็งแรง2เลยก็คือมันก็จะเบิร์นพลังงานที่เรากินเกินหรืออะไรพวกนี้มันก็จะเบิร์นพลังงานพวกนั้นออกไปครับเข้าใจไหมแล้วมันก็จะมีหน้าท้องที่เข้ามาเกี่ยวด้วยแน่นอนมันก็สร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องในเวลาเดียวกันเหมือนกันนะแต่สิ่งที่เราต้องทำเพิ่มเนี่ยการทำแค่คาร์ดิโอตรงนั้นเนี่ยมันเป็น1รูปแบบของการคาร์ดิโอแต่เราต้องมาถามตัวเองว่า3อย่างนั้นเนี่ยเราทำแล้วหรือยังการกินกับการพักผ่อนเนี่ยเราต้องมาดูอีกถ้าอยากให้เห็นผลเนี่ยถ้าเราอยากลดไขมันเพราะว่าไขมันตอนนี้ปิดอยู่ที่หน้าท้องถูกไหมก็มีนิดหน่อยครับคือถ้าอยากให้เห็นซิกแพคชัดขึ้นกล้ามเนื้อต้องมีแล้วก็ไขมันต้องน้อยถูกไหมก็ต้องมาดูเรื่องการกินก็อาจจะกินให้ต้องกินให้ดีแล้วก็กินให้น้อยกว่าที่ร่างกายใช้ไปเพราะว่าถ้าหลอกกายแล้วมันกินเยอะอยู่มันก็ไม่เห็นผลถูกไหมครับคราวนี้ครับมีอีกอย่างนึงครับที่ค่อนข้างจะสับสนนิดนึงก็คือว่าเคยหาคำตอบเองครับ อย่างเช่นเรื่องที่สงสัยก็คือว่าเราควรจะกินข้าวก่อนหรือว่าจะออกกำลังกายก่อนมื้อเย็นนะครับ อันนี้คือหมายถึงมื้อเย็นครับ ครับเพราะว่าอย่างผมเนี้ยก็เลิกงานค่อนข้างเย็นใช่ไหมครับแล้วก็ที่ทำงานกับบ้านก็ค่อนข้างจะไม่ได้ใกล้กันอะไรเงี้ยครับก็คือก็เลยแบบว่าพอกลับบ้านมาถึงบ้านประมาณทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าต้องกินข้าวเย็นก่อนเสร็จปุ๊บผมก็จะไปออกกำลังกายแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันควรจะออกก่อนหรือว่ากินก่อนหรือว่าควรเว้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันโอเคเข้าใจภาพแล้วคือพี่สิ่งที่สำคัญที่สุดมื้อที่สำคัญที่สุดคือมื้อหลังออกกำลังกายนะอย่าเข้าใจผิดเพราะหลังออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นมื้อที่เราหลังจากที่เราใช้พลังงานเข้าไปเนี่ยใช้พลังงานออกไปเนี่ยเราจะต้องได้รับสารอาหารเข้ามาอย่างเช่นเราต้องการสร้างกล้ามเนื้อซิกแพคให้เห็นผลง่ายๆก็คือเวลาเราออกกำลังกายออกไปเราต้องกินพวกโปรตีนกินพวกอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปมันจะได้เสริมสร้างซิกแพคของเราตรงนั้นซึ่งถ้าเราไม่กินเลยเนี่ยมันก็จะทำให้เรากล้ามเนื้อมันก็ไม่พัฒนาร่างกายก็จะอ่อนแอลงด้วยถูกไหมแต่คราวนี้คำถามเราคือกินก่อนหรือกินหลังดีสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือกินหลังออกกำลังกายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะอ้วนหรือคุณจะผอมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าปริมาณแคลอรี่ในแต่ละวันที่คุณกินเข้าไปคือผมไม่สนใจนะว่าคุณจะกินก่อนกินตอนเช้าหรือกินตอนเที่ยงแต่สุดท้ายใน1วันคุณต้องกินปริมาณที่เราตั้งใจไว้ให้ได้ปริมาณนั้นเข้าใจไหมคือพี่เนี่ยกินแค่1มื้อต่อวันกินหลังออกกำลังกายแบบทุ่ม2ทุ่มพี่กินแค่มื้อเดียวนะแต่ก่อนออกกำลังกายพี่ไม่กินเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าแบบเรารู้สึกหน้ามืดนู่นนี่นั่นก็ค่อยๆสังเกตร่างกายตัวเองดูแต่ภายใน1วันเนี่ยเราต้องมาดูว่าเรากินต้องกินเท่าไหร่เห็นภาพไหมครับอันนี้สำคัญอยู่ตรงนี้มากที่สุดแล้วก็หลังออกกำลังกายต้องกินเห็นภาพเนาะคือก่อนออกกำลังกายเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องกินให้พูดเลยอ่ะมันขึ้นอยู่กับไม่จำเป็นเพราะกว่าจะย่อยกว่าจะอะไรอีกแต่ถ้ากินได้ก็ไม่เป็นไรถ้าแบบต้องมีตอนเย็นต้องไปทำงานกับที่ออฟฟิศและจำเป็นที่จะต้องกินจริงๆก็กินได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าแต่ก็ต้องรอให้ย่อยก่อนแล้วออกกำลังกายแล้วก็กินหลังออกกำลังกายอีกทีนึงแต่ในปริมาณที่เรากินในวันนั้นอ่ะต้องตามที่เราตั้งใจไว้เห็นภาพไหมต้องควบคุมปริมาณแคลอรี่ใช่จะกิน5มื้อก็ได้จะกิน1มื้อก็ได้แต่ปริมาณก็ต้องให้มันถ้าอยากลดไขมันก็ให้น้อยกว่าที่ร่างกายตัวเองใช้ออกไปนิดเล็กน้อยนะไม่ได้เยอะจนเกินไปแล้วทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ปัญหาของเราเนี่ยพี่อยากให้ผมอยากให้หันมาเล่นเวทเทรนนิ่งนะเพราะหนึ่งนั้นเป็น1วิธีในการทำคาร์ดิโอซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆทำได้ที่บ้านเหมาะกับสำหรับทุกคนแต่สุดท้ายถ้าอยากให้เห็นผลไวการสร้างกล้ามเนื้อซิกแพคเนี่ยบอกตรงว่ามันจะต้องเป็นเวทเทรนนิ่งไม่ใช่ไปเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ฟิตเนสนะหมายความว่าไปเล่นทุกส่วนอะไรเงี้ยกล้ามเนื้อหน้าท้องการเบิร์นไขมันส่วนเกินอะไรมันจะทำให้เราโทนนิ่งทุกส่วนของร่างกายได้แบบเร็วกว่าเยอะกว่ามากๆเลยส่วนสิ่งที่เราทำอยู่ที่บ้านเนี่ยอย่างน้อยคือมันได้สุขภาพปอดกับหัวใจแข็งแรง
แต่ว่าถ้าในเรื่องของกล้ามเนื้อเนี่ยผมมองว่าโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับไมช็อตอะไมช็อตมีคนคอมเมนต์เต็มเลยโอ๊ตต้องลองฟังดูในนี้ไม่เป็นนะไม่ในนี้มันเชื่อมตรงนี้ไงใช่ไหมโอ๊ตจะต้องลองฟังในถ้าให้ดีเลยก็เป็นพวกน้ำตาลพวกผลไม้ที่มันเปลี่ยนเป็นค่า GI ที่สูงเขาเรียกว่าเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนน้ำตาลเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ไวคือถ้าเราไปกินแบบอกไก่เนี้ยมันอาจจะมีเวลากว่าจะย่อยกว่าจะนุ่นกว่าจะเปลี่ยนเป็นพลังงานมันใช้เวลานานแต่ถ้าเป็นกล้วยอย่างเงี้ยได้เกตเตอร์เลดน้ำสปอนเซอร์ขนมปังขาวข้าวขาวอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เรามีแรงแล้วไปเล่นฟิตเนสได้เลยได้เร็วกว่าพวกเข้ากล้องอะไรเงี้ยเห็นภาพไหมไม่ภาพแต่ปกติเนี้ยผมง่ายๆคือจะมีไข่ต้มสักสองฟองขนมปังสองแผ่นอันนี้คือก่อนไปครับแล้วก็รอระยะนิดนึงประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปเล่นแล้วพอกลับมาเนี้ยก็เข้าโอ๊ตกับนมนี่ถือว่าโอเคไหมสำหรับเซตมื้อเช้าครับคือมื้อไหนก็ตามแหละแต่ว่า1วันนั้นเราต้องกินให้ถึงตามที่เราตั้งใจไว้จริงๆเราไม่ต้องกินตอนเช้าก็ได้นะผมก็ไม่เป็นคนไม่กินอะไรเลยจนถึงตอนเย็นแล้วก็กินหลังออกกำลังกายทีเดียวเลยไม่แต่คือกลัวว่ามันจะแบบมันไม่มีแรงแล้วแบบเบลอบางทีมันร่างกายมันยังไม่ชินมากกว่าคือถ้าให้ผมแนะนำนะลองดูผมให้คนลองลูกเทรนลองหลายคนแล้วคือมันเรากินกาแฟอย่างเดียวก็ได้ให้มันมีคาเฟอีนเข้าไปปลุกแบบให้มันตื่นหน่อยเดี๋ยวเราจะชินเชื่อพี่เพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าเวลากินในพวกนี้เข้าไปกว่าจะย่อยกว่าจะอะไรมันวุ่นวายอ่ะกินแล้วบางทีรู้สึกแบบเอ้ยย่อยแล้วยังเล่นได้แล้วยังอะไรเงี้ยทำไมไม่ไปดันไปเล่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปกินไปเลยแรกๆเราจะไม่ชินเชื่อพี่ยังไงมันจะไม่ชินแต่สัก 3-4-5 วันเนี้ยบอกเลยว่าแรงไม่ตกเลยนะแรงแบบไม่เราลองเปรียบเทียบดูอ่ะลองสัก1อาทิตย์อันนี้ตอบปัญหาเราได้เลยแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไปนะ1มื้อแต่ใน1วันเราจะต้องกินให้ได้ตามที่ร่างกายตัวเองต้องการนะอายุเราอายุเท่าไหร่อ่ะ21ครับอ๋อยังอายุเท่านี้น้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักตอนนี้74สูงเท่าไหร่ครับสูง176กินไปเลยกินเยอะๆตอนเนี้ยวัยกำลังเป็นวัยรุ่นช่วง18เพื่อนๆที่ฟังอยู่อ่ะอายุ18 16ถึง25ถึง27อายุเท่าผมอะไรเงี้ยผมมองว่ามันเป็นช่วงที่เราต้องสร้างกล้ามเนื้อไม่อยากให้แบบกินน้อยหรือว่านู่นนี่นั่นอ่ะคือกินให้เยอะไปเลยแต่ว่าไม่ต้องกินจนอ้วนนะก็ต้องดูร่างกายตัวเองด้วยเหมือนอย่างเราเนี่ยเมื่อกี้บอกส่วนสูงบอกน้ำหนักมารู้เลยว่ายังกินได้เยอะไม่ต้องไปห่วงว่าแต่ช่วงเนี้ยมันเป็นผมกำลังอะไรกันกำลังลดเพราะหนัก80ให้ลดได้แล้ว74คือตอนนี้พยายามที่จะลีนออครับพยายามที่จะลีนในที่นี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำเล่นเวทให้หนักขึ้นก็ได้คือเล่นให้เหนื่อยการที่เราจะบางทีผมไม่อยากให้ไปกินน้อยก่อนอย่างแรกอ่ะคือพอมันกินน้อยแล้วแบบเราต้องการพลังงานตรงนั้นอ่ะไปเล่นเวทเทรนนิ่งเล่นให้หนักขึ้นพอเล่นหนักขึ้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นพลังงานมากขึ้นเห็นภาพออกไหมอย่าเพิ่งไปกินน้อยเพื่อจะลดก่อนตอนนี้นะท้ายแนะนำนะเท่าที่ดูนะคือแบบเล่นเวทไปเลยเดี๋ยวมันเชฟทุกส่วนเองอะว่าแบบมันจะเป็นโทนขึ้นซิกแพคอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งรีบลดอายุเท่านี้ยังเห็นว่าแบบเข้าใจว่าแบบ80แล้วสูง170นิดอะไรเงี้ยอาจจะดูอ้วนแต่พอตอนนี้รู้สึกว่ามันพอมันเริ่มลงมาประมาณนี้แล้วก็เมนเทนไว้อย่าไปดูน้ำหนักเยอะดูว่าในแต่ละท่าแต่เวลาเราฝึกแล้วเนี่ยเราเล่นได้หนักขึ้นหรือเปล่าในแต่ละท่าเรามี progressive overload หรือเปล่าเราเล่นได้หนักขึ้นเล่นได้ถี่เล่นได้เยอะขึ้นหรือเปล่าผมว่าตรงนี้สำคัญกว่าอย่าเพิ่งไปคำนวณว่าแบบกินอะไรก่อนกินอะไรหลังหรือว่ากินน้อยอย่าพยายามบีบตัวเองผมว่าตรงเนี้ยเชื่อผมยังไงกล้ามเนื้อมันใหญ่ช้าอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเล่นให้หนักไปเลยดีกว่า เห็นภาพไหมเป็นภาพครับเชื่อพี่แล้ววันนึงเราจะรู้สึกว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วพี่ไม่ได้บอกว่าเราแบบจะต้องมันกล้ามจะใหญ่นะมันใหญ่ยากอยู่แล้วถ้าเราเล่นเราน่าจะรู้เนาะครับขอบคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เป็นแต่ว่าลองดูในมือถือว่าเสียงโอเคไหมอะไรเงี้ยเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันเข้ามาอีกรอบนึงว่าเสียงที่ผมพูดตอนนี้ได้ยินกันชัดหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตรับสายในสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมชื่ออะไรนะครับ
ชื่อคีนครับครับผมวันนี้อยากถามอะไรผมเอ่ยผมจะถามว่าการกระโดดเชือกครับมันช่วยลดไขมันได้ดีกว่าการออกไปเดินหรือว่าไปวิ่งไหมครับการเบิร์นดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ปอดกับหัวใจนะสำหรับการคาร์ดิโอคือถ้าเราเหนื่อยมากเปรียบเทียบดูว่าถ้าเราโดดเชือกแล้วเราเหนื่อยมากกับการที่เราไปเดินสวนอย่างเงี้ยแล้วเราไม่เหนื่อยเดินแบบเดินเร็วก็ได้จ็อกกิ้งอะไรก็ได้แบบไหนที่เราทำแล้วมันเหนื่อยกว่ารู้สึกหอบกว่าอันนั้นแหละมันเบิร์นมากกว่าเห็นภาพไหมครับก็โดดเชือกนี่ชอบนะมันเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยมีแค่เชือกโดดที่บ้านง่ายๆจะได้มันก็เป็นวิธีนึงสำหรับการทำคาร์ดิโอการลดไขมันการลดพลังงานส่วนเกินการทำให้ปอดกับหัวใจแข็งแรงครับเออเรามีเรื่องอยากจะถามอีกครับครับผมคือว่าถ้าเราแบบไม่กินข้าวเลยกินแต่อกไก่กับผักมันจะมีผลต่อการลดน้ำหนักหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อไหมครับขออีกรอบได้ไหมครับคือถ้าเราไม่กินข้าวเลยแล้วเรากินแต่ผักกับอกไก่กับไข่อะไรแบบเนี้ยครับมันจะมีผลต่อการลดน้ำหนักหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อไหมครับมีผลแน่นอนแป้งนี่จำเป็นมากพวกข้าวขนมปังนะพวกนี้เป็นพลังงานหลักที่ทำให้ร่างกายเราทำงานเก็ตไหมแล้วถ้าเราไปตัดพวกนี้ออกเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ชีวิตลำบากอาจจะมีมึนหัวบ้างอาจจะมีข้อเสียเอาง่ายๆสิ่งที่แนะนำก็คือกินเถอะครับมันก็จะทำให้กินพวกนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะอ้วนกินพวกนี้ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีอ่ะมันจำเป็นมากครับผมต้องกินต้องกินยังไงก็ต้องกินนะครับเนี่ยไม่ว่าคุณจะลดน้ำหนักข้าวนี้อย่างน้อยคือ 2-3 ถ้วยต้องมีต่อวันอ่ะเออครับผมครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโค้ดน้องบอกมีคนบอกไมช็อตนิดไมช็อตนิดโค้ดฟังตรงนี้ไม่ได้มันจะไม่ฟังแล้วฟ้องแล้วมันโอเคโทรศัพท์ในไลน์อ่ะช็อตเยอะไหมนิดนึงครับจริงเหรอตรงในเนี้ยไม่มีเลยโอ้ต้องปิดมือถือแม่ตรงนั้นอ่ะงั้นสัญญาณมันไม่เกี่ยวไมช็อตนิดเดียวเยอะไหมนิดเดียวไมช็อตโอเคสวัสดีครับผมครับผมครับวันนี้มีอะไรอยากจะถามผมครับพอดีว่าผมเป็นคนที่อ้วนนะครับผมแล้วอยากที่จะเริ่มเข้าฟิตเนสอยากที่จะเวทเทรนนิ่งแล้วก็ลดไขมันนะครับผมมันจะเริ่มยังไงดีครับจริงๆพี่ทำเป็นเพลย์ลิสต์ของพี่นะตั้งแต่ EP 1ไปจนถึง EP 10อ่ะสอนมือใหม่เล่นฟิตเนสก็อันนั้นเป็นหนึ่งในวิดีโอที่สามารถเอาไปลองทำได้เลยใน YouTube อ่ะนะครับครับคือผมลองไปเล่นแล้วเหมือนมันแบบว่าพอหลังจากเล่นเสร็จแล้วมันแบบรู้สึกแบบปวดตรงที่เล่นมากๆเลยอันนี้คือเป็นอาการปกติหรือว่าเราออกหนักเกินไปหรือเปล่าครับปกติปกติแต่มันเป็นอาจจะออกหนักเกินไปในช่วงแรกในช่วงแรกเนี่ยมันเหมือนร่างกายเราไม่เคยเจอแบกของหนักหรืออะไรแบบนี้มาก่อนมันทำให้ร่างกายมันตอบสนองมาแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราชินตั้งแต่2อาทิตย์3อาทิตย์ขึ้นไปมันจะเริ่มชินแล้วเหมือนพี่เองเวลาเล่นเนี่ยแทบจะไม่ปวดแล้วเพราะว่าเหมือนร่างกายมันรู้แล้วว่าแบบมันปรับมาเพราะว่ามันต้องเจอแบบนี้อยู่บ่อยๆเขาเห็นภาพไหมพี่เลยไม่ค่อยปวดแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องปกติครับสำหรับมือใหม่ก็คือค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่อยๆเพิ่มวันแบบอย่างเช่นเราจะออกกำลังกาย3วันต่อสัปดาห์ก็ค่อยๆเพิ่มเป็น4ค่อยๆเพิ่มเป็น5รอให้หายก่อนแรกๆมันอาจจะ2วันหรืออาจจะ3วันต่อสัปดาห์แต่ว่าเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวร่างกายมันจะปวดน้อยลงทีละครึ่งทีละครึ่งเลยนะสมมติเราเล่นอกความปวดประมาณนี้วันแรกนะอีกครั้งนึงเรากลับไปเล่นอกเราจะปวดครึ่งนึงละเหมือนร่างกายเราเริ่มแบบเตรียมตัวมาเพื่อสิ่งนี้แล้วอะไรเงี้ยครับผมเป็นเรื่องปกตินะแต่ปวดกับเจ็บต่างกันถ้าเจ็บเมื่อไหร่มันจะเป็นอาการแบบเสียวแป๊บหรือว่าเป็นอาการที่แบบเราจะรู้เองเลยอะว่าแบบโอ๊ยเนี่ยแบบนี้ไม่โอเคละถ้าปวดกล้ามเนื้อมันจะรู้สึกตึงๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยคุณมาถูกทางแล้วเล่นส่วนไหนให้โดนส่วนนั้นถ้าเล่นไหล่ปวดไหล่แปลว่าคุณทำถูกแล้วครับผมนะครับผมขอบคุณมากครับครับผมยินดีครับสวัสดีครับเสียงเป็นไงดูในมือถือลองไปฟังข้างนอกดิลองไปมือดูมือถือจะได้รู้ว่าชัดครับแต่เสียงช็อตนิดๆไม่ช็อตนิดๆอะไรงี้ลองดูโอ๊ตลองไป
ดูเสียงข้างนอกหน่อยขอโทษนะเพราะว่าเป็นการไลฟ์ครั้งแรกอาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะลองปรับนะจะได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมโอเคสายต่อไปสวัสดีครับผมโต้นะครับครับผมครับจะสอบถามว่าครีเอทีนนะครับมันช่วยลดไขมันใช่ไหมเอ่ยไม่ครีเอทีนเนี่ยจะเป็นการกินเพื่อให้ตัวเองมีแรงมากขึ้นประมาณ 10-20% จริงๆครีเอทีนนี่มันจะมีอยู่ตามเนื้อสัตว์อยู่แล้วก็ถามว่าจำเป็นไหมก็ถ้ากินเนื้อสัตว์โอเคอยู่แล้วผมมองว่าก็ไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นผมก็ไม่ได้กินครับเคยกินมาก่อนแต่ว่าหลังๆก็คงกินบ้างไม่กินบ้างอะไรเงี้ยครับครับหลักๆอ๋อผมจำสลับกับไคทีนอะไรสักอย่างป่ะครับแอลคาเนทีนหรือเปล่าใช่ครับแอลคาเนทีนอ๋อก็ช่วยได้นะช่วยได้แต่แบบเอาผมว่าแบบ 5-10% แค่นั้นแหละพวกอาหารเสริมอะในเรื่องของแอลคาเนทีนนะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คืออาหารหลักที่คุณกินอย่าไปอาหารเสริมเนี่ยมันเป็นแค่ตัวแปรแบบเหมือนกับว่ามันช่วยได้เล็กน้อยเข้าใจไหมอาหารหลักเนี่ยสำคัญมากกว่าเยอะมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะโฟกัสเนี่ยผมไม่โฟกัสเพื่ออาหารเสริมเท่าไหร่เลยนะมีก็กินไม่มีก็กินช่วงไหนไม่มีตังก็ไม่ค่อยกินอะไรเงี้ยช่วงไหนถ้ามีตังหน่อยก็ซื้อมากินเข้าใจไหมแต่อาหารหลักอ่ะมันคือสำคัญกว่าเยอะมากๆเพราะฉะนั้นไปโฟกัสอาหารหลักดีกว่าว่าโปรตีนถึงแล้วยังวันนี้เรากินเพียงพอแล้วหรือยังเรากินขาดหรือเรากินเกินเห็นภาพไหมครับขอบคุณครับครับผมยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ช็อตนิดๆไหมโอ๊ตเป็นยังไงบ้างเยอะไหมอีเยอะไหมตอนพูดอะตอนพูดตอนนี้พอดีมันจะไม่ค่อยดีลองตั้งให้ไกลขึ้นไหมลองออกไหมแล้วก็พูดแบบนี้แทนไหมไม่ต้องหรอสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ใช่ไหมครับใช่ครับเอ้ยพี่ถามอะไรหน่อยตอนฟังไลฟ์พี่เมื่อกี้มีเสียงไมค์พี่มันช็อตช็อตไหมมีครับหน้าแบบตึบตึบแต่ไม่มากครับผมเปิดลำโพงมือถือฟังก็ฟังโอเคอยู่ครับอ๋อโอเคอ่ะวันนี้อยากจะถามอะไรขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับครับผมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องIS นะครับที่16/8นะครับครับผมคือสไตล์ผมก็คือขี้เกียจกินข้าวเช้าครับเป็นเรื่องกินมื้อแรกเป็นมื้อเที่ยงครับผมแล้วก็จะชอบถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยจะตื่นมาพวกคาร์ดิโอเดินวิ่งหรือว่าคิดว่าไม่ต้องใช้แรงต้านเยอะๆนะครับครับผมส่วนตอนเย็นก็ช่วง16:00-17:00ก็จะเป็นพวกบอดี้เวทเทรนนิ่งครับผมอยากจะถามพี่เนยว่าตอนนี้ผมหนัก62ครับคือผมควรแบ่งโปรตีนทานยังไงดีครับก่อนเล่นหรือหลังเล่นหรือควรกินให้มันยังไงดีถ้าพูดตรงๆแล้วแต่สะดวกเลย คือผมกินเฉพาะอย่างผมกินทำไอเอฟแค่1มื้อต่อวันผมก็จะกินหลังออกกำลังกายมื้อแรกผมประมาณ20:00ก็ไม่ว่าจะแบ่งมื้อไหนก็ตามจะ3มื้อ4มื้อ5มื้อ6มื้อในวันนั้นอย่างน้อยคุณจะต้องได้รับโปรตีนวันนั้นให้เพียงพอเห็นภาพไหมเห็นครับซึ่งตอนเช้าตื่นมาทำคาร์ดิโอเบาๆอันนี้โอเคก็ไม่ได้ติดอะไรหลังคาร์ดิโอก็จะกินก็ได้ไม่กินก็ได้นะเพราะมันยังไม่ได้ใช้แรงเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ตอนเย็นหลังเล่นเวทเทรนนิ่งเล่นบอดี้เวทเสร็จเนี่ยจำเป็นที่ต้องกินมื้อใหญ่ละหลังออกกำลังกายจำเป็นกว่าบางทีไปกินก่อนออกกำลังกายบางทีกว่าจะย่อยอีกใช่ไหมก็กินหลังออกกำลังกายดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใน1วันกินให้เพียงพอจะ IF หรือไม่ IF ก็แล้วแต่นะ16/8 23/1อะไรก็ได้แต่ว่าวันนั้นเนี่ยจะต้องถึงจะต้องตามที่เราตั้งใจไว้ครับครับหมายถึงว่าคือผมกังวลอย่างนึงผมเป็นคนอ้วนมาก่อนแล้วตอนนี้มันก็ลงมาเรื่อยๆก็คือก็ผมมีความเข้าใจตรงนี้ว่าคือผมไปเน้นหนักในช่วงมื้อแรกของวันก็คือมื้อเที่ยงคือคิดเป็นทั้งคาร์บโปรตีนไขมันเนี่ยทุกอย่างเอาเป็น 60% ของที่ต้องการวันนั้นอ่ะไอ้ผมไปคำนวณในส่วนของ BMR ครับพี่ครับผมแล้วพอหลังจากมื้อเล่นเวทอ่ะมื้อสักทุ่มอย่างเงี้ยผมก็จะไปเน้นโปรตีนกับคาร์บ
ซึ่งคิดเป็น 40% เนี้ยที่ว่าการที่ผมไปกินอย่างเงี้ยผมมีความเข้าใจมาตลอดว่ากลัวว่าถ้ากินดึกมื้อ2อ่ะครับแล้วกลัวมันจะสะสมเป็นไขมันแล้วไม่ได้ใช้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เป็นความเชื่อนานพอสมควรแล้วอย่าใช่มันเป็นความเชื่อเมื่อก่อนนะครับคือมันเป็นทฤษฎีแบบเหมือนกับเดี๋ยวนี้มันก็ความรู้ใหม่ๆมันก็มีเยอะมากขึ้นมาการกินดึกไม่ได้ทำให้อ้วนผมยังกิน1ทุ่มโอ้โหกินข้าวโลนึงไก่โลนึงคือแบบว่าก็ไม่อ้วนเพราะว่ามันอยู่พลังมันเป็นเหมือนแบบแคลอรี่ในแต่ละวันมากกว่าอ๋อครับแล้วพี่เนยกินมื้อนึงนี่แน่นไหมครับถ้ามื้อเดียวต่อวันนะว่าเอาให้มันพอดีกับเราคิดว่าโอเคละเราก็พอก็แน่นไหมแน่นอยู่นะเพราะผมชอบกินแล้วก็กินให้อิ่มไม่ชอบกินแบบกินแล้วไม่อิ่มอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วมันแน่นในช่วงแรกในช่วงที่เราเพิ่งมาทำ IF เพราะว่าเราจะต้องกินอัดเข้าไปถูกไหมแต่พอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะชินเองเหมือนผมไปแข่งกินบุฟเฟ่ได้แล้วอะเออกินมื้อเดียวพี่กินถึงใช่ไหมครับถึงถ้ากินไม่ถึงผมก็ไม่ทำอ๋อใช่แปลว่าทำไม่ไหวแต่ว่าด้วยความที่งานยุ่งนู่นนี่นั่นกินมื้อเดียวเอาอยู่กว่านะครับแล้วก็อีกคำถามนึงครับแรงยังเหลือใช่ไหมครับแรงยังเหลือไหมหรอใช่ก่อนที่จะกินมื้อเดียวของวันแล้วเราอ๋อเหลือร่างกายมันชินเหมือนพระฉันมื้อเดียวครับพระฉันมื้อเดียวเพราะว่าตอนเย็นเขาก็มีแรงนะครับทำวัดทำกิจนู่นนี่นั่นมันร่างกายมันมนุษย์เรามันเหมือนแบบปรับตัวเพื่อความอยู่รอดอะไรประมาณนี้มันมีความซับซ้อนอยู่เยอะมากอะไรเงี้ยครับอืมโอเคครับขอบคุณมากๆเลยครับยินดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทรเข้ามารับต่อนะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมชื่ออะไรพอดีว่าผมถามเรื่องการเล่นขาครับบอกชื่อก่อนชื่ออธิกรครับหรือชื่อเล่นชื่อเกตครับผมโอเคเรียกเกตนะครับผมถามเรื่องอะไรครับเรื่องการเล่นขาครับทำไมตอนผมเล่นรู้สึกหน้ามืดอะครับตอนเล่นเสร็จอะครับอ๋อเป็นเรื่องปกติพี่ก็ยังหน้ามืดถึงทุกวันนี้เลยเล่นขาเพราะว่ามันใช้เป็นส่วนที่เป็นใช้กล้ามเนื้อหลายแบบหลายส่วนเข้าด้วยกันนะโดยเฉพาะช่วงล่างยิ่งใช้พลังงานเยอะมันก็อาจจะมีหน้ามืดบ้างมันเป็นเรื่องปกติเพราะมันเหนื่อยมากเห็นภาพไหมครับเหมือนหน้ามืดอะไรเงี้ยซึ่งถ้าให้แนะนำก็ทีสิ่งที่ช่วยได้คือหายใจเข้าออกบ่อยๆในระหว่างเล่นอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเล่นขาเราเล่นท่าสควอชใช่ไหมพอเล่นสัก5ครั้ง6ครั้งปุ๊บเราพักแป๊บนึงก่อนแล้วหายใจเข้าออกสัก 3-4-5 ทีให้ออกซิเจนเข้าออกเข้าออกเข้าออกแล้วก็ลงไปต่อมันเกิดหน้ามืดเพราะนั้นบางทีเป็นเพราะออกซิเจนเราได้รับไม่พอมันเหนื่อยไงมันใช้พลังงานเยอะนู่นนี่นั่นก็หายใจช่วยได้ในระหว่างที่แบบพักระหว่างเวฟอ่ะครับผมเนี่ยภาพสะท้อนนี่คือเราเวลาตอนขึ้นมาต้องขมิบก้นไหมครับขมิบก้นทุกครั้งขึ้นมามันจะจังหวะที่พอเรายกดันตัวขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งครึ่งระยะเวนอโมชั่นอ่ะแล้วเราดันสะโพกเก็บเข้าไปมันจะเป็นกล้ามเนื้อสะโพกแล้วจะไม่ใช่แบบใช้ขาอย่างเดียวมันเป็นการใช้สะโพกตบเก็บกลับเข้ามาซึ่งมันจะทำให้เราเล่นได้หนักขึ้นมากๆถ้าเราไม่ใช้ก้นมันจะเล่นได้น้อยกว่าเยอะพอสมควรนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีสะโพกที่เก็บพับเข้าไปอ่ะเราลองไปทำดูแล้วเราจะรู้เลยว่าพอเปลี่ยนฟอร์มตรงนี้นิดหน่อยอ่ะมันทำให้เราเล่นได้หนักขึ้นด้วยแล้วก็เป็นฟอร์มที่ถูกต้องด้วยครับแล้วอย่างตอนเล่นเดดลิฟทำไมผมเล่นดิฟทีไรแล้วหลังลงมันไปค่อมอะครับเดดลิฟหลังค่อมใช่ไหมใช่ครับผมอย่างแรกเลยถ้าเดดลิฟหลังค่อมต้องยืดเยอะๆบางทีแฮมสตริงตึงบางทีหลังล่างตึงบางทีอยากให้ถ้าเข้าโยคะอย่างเมื่อก่อนพี่ก็หลังค่อมตลอดแต่หลังจากที่พี่ยืดวันแบบเรายืดสัก2อาทิตย์3อาทิตย์หรือไม่ถึงเดือนอะเรารู้เลยว่าฟอร์มเดดลิฟเราดีขึ้นแต่ยืดยังไงก็ลองดูใน YouTube คนที่สอนเกี่ยวกับยืดกล้ามเนื้อหรือไม่ก็ถ้าเข้าฟิตเนสอยู่แล้วก็เข้าคลาสโยคะยืดไว้แบบวันละประมาณ10นาทีหลังออกกำลังกาย15นาทีอะพี่ว่าช่วยได้เยอะเลยจริงๆมันจะทำให้ที่ผมดูในคลิปก็คือพี่เข้าห้องสตรีมใช่มั้ยครับสตรีมกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้อ่ะครับอันนั้นนานๆทีนะ
แต่สิ่งที่สำคัญเราต้องยืดกล้ามเนื้อเองยืดแบบยืดแบบแฮมสตริงยืดกล้ามเนื้อคอไทเซปยืดกล้ามเนื้อหลังล่างอะไรพวกนี้ยังไงลองทำดูเห็นผลแน่นอนหลังจะดีขึ้นแต่ถ้ายังไม่ยังคล่อมอยู่ก็ต้องมาดูฟอร์มตัวเองว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรลองสังเกตตัวเองดูหรือไม่ก็ลองเอาเหล็กมาตั้งให้บาร์เบลมันสูงขึ้นแล้วเราจะได้เล่นเรนโมชั่นมันสั้นขึ้นเห็นภาพไหมเห็นครับผมเออแล้วฝึกบ่อยอ๋อครับเออแล้วอย่างไอ้นี่ครับการเล่นอย่างเช่นเล็กลังอะครับตอนเล่นทำไมรู้สึกตอนเล่นขาแล้วมันลงมันอย่างเช่นเราจะย่อลงไปทำไมมันไม่ลงครับย่อไม่ลงเหรอย่อเข่าไหนไม่ลงเข่าหน้าหรือเข่าหลังย่อเข่าหลังครับผมเข่าหลังไม่ลงเหรอบางทีมันตึงคือเราต้องไปดูความยืดหยุ่นของตัวเองเลยพวกไอ้พวกลงได้ไม่ได้นู่นนี่นั่นเนี่ยบางทีมันมีหลายส่วนที่ตึงอยู่บางทีสมมติเดดลิฟต์แล้วหลังค่อมมันตอบยากว่าสุดท้ายส่วนไหนตึงอยู่บางทีเป็นแบบพวกน่องก็ได้เป็นพวกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือเป็นพวกเออหรือไม่ก็พวกก้นก็ลองไปยืดดูเชื่อพี่ยังไงมันควรจะทำได้นะครับครับผมได้ครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับโทรรัวรัวโอ้โทรรัวรัวรับรัวรัวนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมชื่ออะไรนะครับชื่อฟ้าครับครับวันนี้มีคำถามอะไรอยากจะถามผมครับอ๋อผมจะถามว่าการเล่นเวทเทนนี่ครับคือผมอายุ17ใช่ไหมพี่แล้วผมเป็นแบบพวกนักฟุตบอลอะไรเงี้ยครับผมแบบเพราะช่วงแบบอยู่หอก็ไม่ค่อยได้เล่นกันแล้วแบบกลับมาบ้านโควิดเงี้ยก็พอฟิตเนสเปิดก็แบบอยากไปสร้างกล้ามเนื้อเพื่อเปิดเทอมจะไปแบบไปมีกล้ามเนื้อพี่อะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนที่แบบเคยอ้วนมาก่อนแล้วแบบพอลดมาใช่ไหมพี่มันก็แบบเล็กลงแต่เหมือนกล้ามเนื้อมันยังน้อยอ่ะพี่แล้วแบบผมก็อยากเพิ่มกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยผมก็เลยกินวันละ3มื้อพี่ก็กินเยอะนะแบบครับน้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่ผมสูง170ประมาณ170ครับแล้วก็น้ำหนัก63โอ้ยน้ำหนักน้อยตอนนี้ไม่ต้องลดแล้วคือสิ่งที่เราทำกินเยอะผมพยายามแบบเพิ่มตอนนี้ผมพยายามเพิ่มน้ำหนักกับเพิ่มกล้ามเนื้อครับอายุเท่าไหร่นะ17ใช่ไหม17ครับโอเคแล้วคำถามคือเวลาผมไปเล่นเวทไงพี่ผมแบบยกเงี้ยพอยกมันรู้สึกตึงไงพี่แต่พอแบบเหมือนเวลาแบบวิ่งเหมือนเล่นสควอชอะไรเงี้ยพออีกวันมึงจะปวดใช่ไหมพี่ครับแต่เวลาผมเล่นอกไหล่แขนอะไรเงี้ยมันไม่รู้สึกปวดเลยพี่แต่เล่นแบบน้ำหนักได้เยอะอะไรเงี้ยอ๋อแปลว่าขาเรายังเล่นไม่หนักพอ คือสิ่งที่เราต้องทำในอายุ17อันนี้พูดว่ามันคือการวัยกำลังเจริญเติบโตกำลังสร้างเลยช่วงนี้เนี่ยอย่าพลาดช่วงนี้ไป17ถึง23 25เนี่ยบอกเลยว่าเป็นช่วงที่เราสร้างกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดมากๆตอนนี้ห้ามพลาดซึ่งสิ่งที่เราต้องทำกินให้เยอะกินให้ถึงแต่ไม่ได้กินจนอ้วนแล้วเล่นเวทเทรนนิ่งให้ถูกต้องอย่างที่เราฟังเท่าที่ฟังแต่เมื่อกี้มีการแบ่งเป็นส่วนเป็นขาเป็นอกเป็นหลังในแต่ละวันก็ทำถูกแล้วแต่ว่าเราจะต้องเล่นขาให้ได้หนักด้วยเพราะว่าอย่างเราเป็นนักฟุตบอลอย่างเงี้ยถ้าเราเอาโปรแกรมขาไปฝึกก็เล่นพวกท่าสควอชเล็กหลังท่าที่พี่สอนไปทั้งหมดอะเล็กเนชั่นเล็กเคิลก็ต้องเล่นให้หนักแต่ฟอร์มต้องแม่นด้วยนะก็ต้องฝึกฟอร์มตัวเองค่อยๆไต่น้ำหนักขึ้นไปว่าอย่าเพิ่งบาดเจ็บนะคือเอาให้ฟอร์มแม่นก่อนแล้วค่อยเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเทียนิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะขาเราอย่างสควอชเราสควอชได้กี่กิโลอะผมสควอชผมจะไล่ตั้งแต่ผมจะเริ่มจาก 2.5 ข้างละ 2.5 แล้วก็เพิ่มไป5นั่นแหละเบามากคือนั่นแหละคือปัญหาที่บอกว่าเอ้ยทำไมเล่นอกแล้วปวดแล้วเล่นพวกนี้น้ำหนักขาอย่างน้ำหนักที่เราคือเล่นพวกขาปวดแต่เล่นพวกแบบอกอะไรเงี้ยไม่ปวดพี่อ๋อเล่นพวกอกไม่ปวดเล่นพวกขาปวดใช่ครับแต่แบบตอนเล่นเสร็จอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกตึงรู้สึกหนักไปหมดเลยนะพี่แต่พอแบบไปนอนพักเนี้ยตื่นมาก็ไม่รู้สึกปวดเลยอ๋อเอาแต่เป็นว่าเท่าที่ฟังขาเราเล่นได้เบาอยู่นะคือ 2.5 5กิโลอย่างเรา60กิโลถ้าเราเล่นถูกต้องฝึกถูกต้องนะ100หรือว่าน้ำหนัก80น้ำหนัก60นี่60โลนะคือสบายอ่ะ
เห็นภาพไหมแปลว่าน้ำหนักที่เราใช้มันยังเบาไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไปฝึกให้ฟอร์มแม่นก่อนนะเราค่อยไปเพิ่มน้ำหนักเพิ่มไปเลย10 20 30เวลาโดดจากขาเนี่ยมันเป็นหลักต้องควรจะเป็นหลัก10ไม่ใช่แบบ 2.5 5 7.5 อะไรเงี้ยนะครับเออลองเล่นเวทเทรนนิ่งดูเอาตารางที่พี่สอนไปอ่ะแบกบาร์นู่นนี่นั่นอายุ17แล้วเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งเต็มที่ได้แล้วครับอืมแต่ผมเรื่องการกินผมอ่ะผมเคยแบบตอนแรกผมน้ำหนัก67พี่ครับแล้วก็แบบก็เหมือนอยากจะลดน้ำหนักอีกช่วงนึงอ่ะที่แบบผมหัดเล่นเวทเทรนนิ่งใหม่ๆอ่ะครับผมมันก็แบบไปลดปริมาณข้าวเนี้ยจนมันลดลงมาเหลือ61พี่ครับผมแล้วผมก็แบบตอนแรกที่ผมบอกว่าอยากเพิ่มกล้ามเนื้อแหละก็เล่นเวทมาดูคลิปพี่ก็เลยแบบเริ่มกินเยอะขึ้นอะไรเงี้ยดีแล้วแล้วตอนแรกน้ำหนักมันไป65แล้วพี่มันก็ค้างอยู่แป๊บนึงอยู่ดีอ่ะผมก็กินแบบกินเยอะก็เยอะกว่าเดิมเลยนะพี่แต่มันก็ลดลงมาเหลือ63เออนั่นแหละมันจะตรงกันข้ามเลยเพราะว่าเราเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งไงพอเราเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งเราใช้พลังงานเยอะขึ้นแต่เรากินเท่าเดิมหรือกินมากกว่าเดิมแต่เราใช้พลังงานเพิ่มเข้าไปเยอะมากไงน้ำหนักมันเลยลงก็ใช่ไหมครับผมเออเพราะฉะนั้นแปลว่าเรายังกินไม่พอใช่ด้วยซ้ำถ้าน้ำหนักลงถ้าเราต้องการสร้างกล้ามเนื้อแล้วน้ำหนักเรายังลงอยู่แปลว่ามันก็ตรงกันข้ามถูกไหมก็ต้องกินเพิ่มเข้าไปอีกกินจนรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเริ่มอ้วนๆแล้วเริ่มบวมแล้วนิดนึงเนี่ยแปลว่าเฮ้ยจำนวนนี้อาจจะมากไปก็ลดลงมาหน่อยสังเกตตัวเองทุกสัปดาห์เข้าใจไหมเออผมก็วัดแบบพวกวัดรอบเอวรอบแขนอะไรเงี้ยทุกอาทิตย์พี่ไม่ต้องวัดหรอกเล่นไปเลยเล่นดูน้ำหนักที่เราฝึกในแต่ละวันนี่แหละว่าอาทิตย์นึงเราพัฒนาหรือเปล่าเราเล่นหนักขึ้นหรือเปล่าเราฟอร์มดีขึ้นหรือเปล่าเล่นได้เยอะขึ้นหรือเปล่าตรงนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับพี่สู้ๆครับน้องโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับครับยินดีครับดูคลิปพี่ทุกคลิปอ่ะโอเคดีใจเออครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นโอเคขออนุญาตรับสายต่อไปนะครับผมสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับเจแปนครับครับผมวันนี้มีอะไรอยากจะถามพี่ครับครับผมจะสอบถามว่าคือผมเนี่ยไม่ค่อยกินนะครับแล้วไม่ค่อยกินแล้วกินต่อมื้อก็น้อยครับส่วนมากจะไปเน้นช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นมากกว่าแล้วในหนึ่งวันนี้กินน้ำหนักมันไม่ขึ้นสักทีครับแล้วคืออยากจะถามพี่ว่าเพิ่มน้ำหนักยังไงใช่ไหมใช่ผมอยากถามว่าแบบจะกินยังไงครับเพราะว่าผมสูง170หนักประมาณ53เนี่ยครับยังต้องเพิ่มอีกเยอะสิ่งที่เราต้องทำก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือกินให้เยอะขึ้นแต่คราวนี้จะกินให้เยอะขึ้นในวิธีไหนก็ต้องมาดูว่าตอนนี้สมมุติเรากิน3มื้อก็ต้องเพิ่มมื้อไป4มื้อ5มื้อ6มื้อหาวิธีเอาอาหารเข้าไปในร่างกายให้ได้มากที่สุดในแบบที่เราจะต้องฝืนหน่อยเห็นภาพไหมเราจำเป็นต้องแบ่งเซสชันการกินไหมครับไม่ต้องไม่ต้องคือผมว่าแบบเอาคร่าวๆพอแบบสะดวกเมื่อไหร่ก็กินเมื่อนั้นอาจจะแบบถ้าจริงจังหน่อยทุกๆ3ชั่วโมงก็อัดเข้าไปได้เลยวันนึง6มื้อได้เลย7มื้อได้เลยการที่เราอยากจะคือเพิ่มมื้อเข้าไปมันก็ช่วยได้อย่างที่สองเพิ่มมื้อแล้วเพิ่มปริมาณในแต่ละมื้อให้มากขึ้นด้วยเห็นภาพไหมครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพี่เข้าใจว่าแบบเอ้ยเรากินยากใช่ไหมก็ต้องมานั่งดูว่าเราชอบกินอะไรบางมื้อผมกินเยอะไงกินเยอะแล้วมันจะอ้วกเนี่ยกินแบบนั่งกินพยายามฝืนกินเนี่ยก็ไม่เป็นไรกินเยอะเกินนะครับก็กินเยอะในเอาเท่าที่ไหวแล้วก็ไปย่อย่อยแล้วไปกินในมื้อต่อไปทำแบบนี้ไปเรื่อยๆร่างกายมันจะย่อยเร็วขึ้นเราจะกินได้เยอะขึ้นแต่ก็เลือกอาหารที่เราชอบด้วยนะแบบเหมือนกับว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องกินแต่ข้าวขาวข้าวกล้องอะไรอย่างเดียวคือเราเปลี่ยนรูปแบบไปกินขนมปังก็ได้หรือว่าไปกินกล้วยไปกินผลไม้แต่ต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะไม่ใช่ไปกินพิซซ่าสปาเกตตี้อะไรเงี้ยเห็นภาพไหมเอาที่มีประโยชน์แหละมันจะทำให้เรากินได้เยอะขึ้นต้องฝืนอย่างเดียวเลยอ่ะมันบอกว่ากินแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นอันเนี้ยแปลว่าแบบยังกินไม่ถึงจริงๆครับครับแล้วผมถามอีกหน่อยว่าผมจะแบบไปเทรนที่กับเทรนเนอร์ตัวเนี้ยผมจำเป็นต้องไปตอนนี้ว่าหรือว่าผมต้องกินก่อนกินให้เยอะก่อนเนี้ยครับกินให้น้ำหนักมันขึ้นก่อนเนี้ยก็จริงๆผมก็อยากให้น้ำหนักประมาณ60กว่าก่อนคือถ้าไปหาเทรนเนอร์มันก็ได้เลยนะมันทำควบคู่กันได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องรอกินจนหุ่นโอเคก่อนไปได้เลยแล้วทำควบคู่กันจริงๆไม่ได้กินอย่างเดียวแล้วอยู่บ้านนะตามหลักการคือจะต้องออกกำลังกายด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามจะต้องแบบเวทเทรนนิ่งถ้าวัยรุ่นนะก็เวทเทรนนิ่ง
ก็ทำพวกผู้ไปเลยแนะนำมีเทรนเนอร์ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าก็หาเทรนเนอร์ที่อย่างน้อยคือเขามีความรู้ที่ถูกต้องเล่นเวทเทรนนิ่งได้ที่เราเห็นน่ะหุ่นรูปร่างอะไรเงี้ยมันก็มีผลหมดเลยถ้าจะเอาให้แบบ10เต็ม10อะไรเงี้ยนะก็ต้องเลือกเทรนเนอร์ให้โอเคครับแล้วถ้าเราออกกำลังกายครับเหมือนผมก็ออกบ่อยออกแทบทุกวันนะครับแบบเล่นเวทนะครับเหมือนแขนมันจะใหญ่อะแต่ตัวมันไม่ใหญ่อะครับใช่มันเป็นแขนใหญ่มากกว่าตัวไงครับก็แขนใหญ่คือเราก็ไม่ต้องไปเล่นเน้นแขนเยอะไงก็เน้นตัวไงไปเล่นตารางจะเป็นไงไปเล่นตารางจะเป็นครับนะครับผมโอเคครับสู้ๆครับน้องครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแอร์เพนหมดโอ้ยจะแอร์เพนหมดไปจับกะจะตอบคำถามเพื่อนต่อนะเร็วมากเลยเวลาแป๊บเดียวชั่วโมงสวัสดีครับผมครับพี่เนใช่ไหมครับครับผมครับจะโทรมาสอบถามของเรื่องครับผมถามมาได้เลยชื่ออะไรบอกก่อนชื่อตั้งครับตั้งนะครับผมโอเคได้ถามมาเลยครับเรื่องแรกครับก็คือตอนนี้คือผมก็เริ่มเล่นเวทอย่างจริงจังแล้วครับแต่ว่าคือผมเองอ่ะแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันจะมีเวลาที่ไม่ได้ตรงในทุกๆวันอยากทราบว่าเราอย่างเงี้ยคุณจะจัดตารางการเล่นเวทยังไงดีครับก็จริงๆถ้าให้ดีนะครับเป็นจะต้องควรจะเป็นเวลาใดเวลาหนึ่งไปเลยคืออย่างเช่นร่างกายชินตอนเย็นก็ให้ฝึกเป็นตอนเย็นหรือถ้าตอนเช้าก็เป็นตอนเช้าไปเลยอันนี้คือความรู้สึกผมนะสังเกตดูวันไหนที่แบบเอ้ยเรามาเล่นเวลาแปลกๆอ่ะมันจะรู้สึกแปลกๆรู้สึกเหมือนไม่ชินอ่ะอันนี้คือความรู้สึกซึ่งแต่ถ้าถามความจริงเลยก็คือการออกกำลังกายมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเวลาไหนเวลานึงก็ได้คือเอาตามที่ตัวเองสะดวกแต่ขอให้ออกเข้าใจไหมคือถ้าเลือกไม่ได้จริงงานเยอะงานไม่เป็นเวลาแต่ว่าอยากออกกำลังกายก็ให้เป็นแบบนั้นไปได้เหมือนกันอ๋อคือเหมือนแบบแต่ละสัปดาห์มันไม่สามารถแบบบางทีเล่นแบบจันทร์พุธศุกร์ได้บางทีมันแบบวันนี้อาทิตย์นี้ว่างจันทร์อังคารอาทิตย์หน้าว่างวันพุธอะไรเงี้ยใช่แบบมันจะมันอย่างน้อยคือตามโปรแกรมอย่างเช่นเราตั้งใจจะเล่นแบบสมมติมี4วันอกหลังไหล่ขาก็ไปเวียนเอาในตารางใน1อาทิตย์อาจจะเป็นจันทร์อังคารศุกร์เสาร์ก็ลองไปปรับดูแต่ว่าใน1สัปดาห์อย่างน้อยตามโปรแกรมที่เราวางไว้แบบนี้ผมว่าก็โอเคแล้วนะถ้าแบบไม่มีอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเป้าหมายแบบเอาจริงเอาจังก็ต้องแบบหาเวลามาเพราะผมเชื่อว่าทุกคนถ้าเอาแบบจะเอาจริงๆมันต้องมีเวลาอย่างน้อยคือวันละชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยครับเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยใช่ๆพยายามหาเวลามันจะได้เห็นผลอะไรเงี้ยครับโอเคครับขออีกเรื่องเลยครับถามมาเลยได้เรื่องการคำนวณสารอาหารนะครับคือเขาสงสัยอยู่ว่าโปรตีนเวลาพี่กินโปรตีนเงี้ยอกไก่อย่างเงี้ยพี่คำนวณจากอกไก่ที่เป็นอกไก่ดิบหรือว่าอกไก่สุกจริงๆมันแทบไม่ต่างกันนะในความคิดพี่นะสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีกล้ามเนื้อเท่าไหร่เราออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนเราใช้พลังงานเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยสุกดิบอะไรเงี้ยเอาตรงๆทุกวันนี้ไม่ได้คำนวณอะไรสักอย่างเลยผมว่ามัน ใช่มันสุดท้ายแล้วผมจะมองร่างกายตัวเองเป็นหลักว่าแบบเฮ้ยวันนี้เราฝึกหนักหรือเปล่าเราเล่นแบบน้ำหนักตามแบบเฮ้ยน้ำหนักลดลงเยอะไหมอะไรก็ต้องมานั่งสังเกตตัวเองดูผมจะดูเวลาผมฝึกร่างกายผมมันโอเคหรือเปล่าแค่นี้ดีกว่าเหมือนถ้าวันไหนกินเยอะเกินหรือว่าแบบไปกินหลุดมาเยอะอะไรเงี้ยร่างกายมันจะบอกเองเลยว่าเฮ้ยบวมขึ้นนะอ้วนขึ้นนะอะไรเงี้ยก็แปลว่าเรากินเยอะไปเนาะครับผมเออโอเคครับผมจะติดตามพี่ทุกคลิปเลยนะครับขอบคุณมากครับทำต่อไปสู้ๆขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ๊ตว่าไงนะเมื่อกี้ว่ามาเลยสายสุดท้ายนะโอเคเดี๋ยวตอบคำถามตรงนี้ก่อนงั้นโอเคเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวจะเปิดสายสุดท้ายแล้วเราก็จะตอบคำถามที่เพื่อนๆลองคอมเมนต์กันเข้ามานะพอดีมันไม่ค่อยทันแล้วก็ด้วยความที่เสียงอะไรมันยังไม่ค่อยโอเคในครั้งแรกก็เดี๋ยวหวังว่าจะให้อภัยกันเดี๋ยวครั้งหน้าจะปรับให้มันดีขึ้นนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนอะไรนิดๆหน่อยๆมาเปิดสายสุดท้ายโทรมารัวๆเลยนะครับคงทุกคนคงหันมาออกกำลังกายแล้วครับหลังจากที่โควิดมาอ่ะมาแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับสายสุดท้ายของวันนี้ครับสวัสดีครับครับผมชื่ออะไรครับ
ชื่อเมฆครับครับผมวันนี้มีอะไรอยากจะถามอายุ22ครับครับคือตอนเนี้ยผมหนัก116ครับแล้วก็สูงประมาณ185ครับคือแฟตก็ได้เทียบตามรูปประมาณสัก 30% ได้ครับครับผมหนัก116ใช่ไหมใช่ครับแล้วคำถามคือคำถามก็คือผมเริ่มศึกษามาครับมันจะมีอะไรมีTDEอะไรพวกนี้ครับครับคือผมควรลดจาก TDEมาประมาณ 300-400 แคลนี้เข้าใจถูกไหมครับเราตอนนี้เรากินอยู่กี่แคลผมลองไปคำนวณดูครับคือปกติผมจะคาร์ดิโอก็คือวิ่งเดินนะครับเอาที่ประมาณกินก่อนกินประมาณเท่าไหร่กินนะครับประมาณ 2,800 2,800 ใช่ไหมอันนี้คือลดลงมาแล้วครับคือผมลองไปคำนวณดูเขาบอกว่าต่อวันประมาณ 3,200 ครับผมก็เลยลดลงมาเหลือ 2,800 แล้วลองกี่สัปดาห์แล้วเพิ่งเริ่มครับประมาณ 3-4 วันอยู่ครับก็ต้องลองสังเกตร่างกายตัวเองดูแต่ในมุมผมอาจจะเยอะไปนิดนึงลอง 2,500 เลยก็ได้ผมว่า 2,800 เยอะไปแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือเราเล่นเวทไหมยังไม่ได้เริ่มเลยครับแต่ว่าก็มีบอดี้เวทตามคลิปพี่แล้วก็คาร์ดิโอครับอยากให้เริ่มหันมาเล่นเวทเทรนนิ่งมันจะเร็วขึ้นมันจะสร้างกล้ามเนื้อไปด้วยไม่จำเป็นที่จะต้องลดไขมันก่อนแล้วสร้างกล้ามเนื้อเราทำคู่กันได้เล่นเวทเทรนนิ่งคุมอาหารทำคาร์ดิโอแล้วก็พักผ่อนเห็นภาพไหมคืออยากให้เป็นแบบนั้นแล้วก็การกินดีแล้วที่เราหันมาออกกำลังกายตามคลิปที่พี่บอกที่คาร์ดิโออยู่ที่บ้านในช่วงนี้แต่ว่าหลังจากเนี้ยยิมมันเริ่มเปิดแล้วอยากให้เข้าฟิตเนสลองเอาที่สะดวกใกล้บ้านเดือน 1,000-2,000 ไม่เกินแล้วมันมีอุปกรณ์ที่แบบเราสุดท้ายแล้วพอลดน้ำหนักมามันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าร่างกายไม่เฟิร์มนู่นนี่นั่นกล้ามเนื้อไม่มีสุดท้ายเราก็ต้องมาเล่นเวทอยู่ดีเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นเริ่มแต่ตอนนี้เลยครับผมแต่ดีใจที่เริ่มหันมาออกกำลังกายแบบในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเริ่มคุมอาหารอะไรเงี้ยก็ชนะใจตัวเองมาได้ก้าวนึงแล้วแต่ว่าถ้าจะเอาให้แบบสุดกว่านั้นเลยวิธีที่แบบว่าไหนๆทำแล้วก็ลองเล่นเวทตามที่พี่บอกนะ YouTube EP 1ถึง EP 10ก็ลองไปติดตามดูมันจะมีแบบเล่นทุกส่วนอะไรเงี้ยน้ำหนักตัวเรา116ก็เล่นเวทเทรนนิ่งได้ไม่ได้ติดอะไรแต่ว่ายังไงดูเรื่องแบบท่าสควอทท่าหนักๆที่จะต้องทับน้ำหนักตัวเองลงมาบางทีมันอาจจะแบบเจ็บเข่าหรือนู่นนี่นั่นก็ลองสังเกตร่างกายตัวเองดูนะครับผมพี่ครับคือผมจะรับปริญญาน่าจะช่วงปลายปีครับพี่คิดว่าถ้าจะลดน้ำหนักครับไม่ควรลดต่ำแบบอาทิตย์นึงไม่ควรเกินเท่าไหร่ครับถึงจะแบบไม่ย้วยแล้วก็ไม่อันตรายอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกมันลดไวได้เรา116โลเนี่ยคือถ้าสิ้นปีใช่ไหม100โลนี่พี่ว่าเรายังลดแบบยังคงเฮลตี้ได้อะก็คือปลายปีจะเหลือได้ประมาณ100โลใช่ไหมครับใช่100โลก็ได้ใช่มันยังแบบเป็นน้ำอยู่ในสิ่งที่เราเป็นไขมันอะไรอย่างเงี้ยแรกมันจะลดไวหน่อยแต่หลังจากนั้นอ่ะมันก็จะเริ่มช้าลงก็ผมว่า10กว่าโลได้เลยแหละแต่มันขึ้นอยู่กับว่าน้ำหนักตัวเยอะแบบนี้แรกๆมันจะลดไวแต่ไม่ใช่แบบว่าสมมติคนน้ำหนักแบบน้ำหนักตัวน้อยอยู่แล้วจะลด10กิโลอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็คือมันจะเสียสุขภาพเห็นภาพไหมซึ่งเราสามารถทำได้ลด16โลแต่ว่าแรกๆมันจะลงไวหน่อยหลังๆมันก็จะช้าก็เป็นเรื่องปกติคือ4ปีที่แล้วผมหนักประมาณ75ครับพอขึ้นมหาลัยแล้วมันขึ้นมา40เลยครับโอ้โหโหด ผมมันมีช่วงนึงเคยแล้วผมกินเบียร์วันละครึ่งลังอะไรครับแล้วมันพุ่งแบบพูดเลย เบียร์นี่ตัวดีเลยก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนตอนที่ก่อนที่เราจะทำตัวแบบนั้นอะเห็นภาพไหมคือกลับมากินเหมือนโอเคลดเบียร์ได้ก็ลดวันนึงสักกระป๋องครึ่งกระป๋องเอาไว้หายอยากไปก็โอเคตอนนี้ก็เลิกแล้วดีแล้วลองค่อยๆปรับดูอย่าไปใจร้อนกับมันนะวันหนึ่งออกกำลังกายสักถ้าออกกำลังกายอยู่ที่บ้านไปวิ่งสวนอะไรเงี้ยเดินก็ชั่วโมงนึงก็โอเคแล้วแต่ถ้ามีไปเล่นเวทด้วยก็เล่นเวท1ชั่วโมงแล้วก็คลายอีกชั่วโมงนึงทำทุกวันรับรองว่าโหดจัดแน่นอนทุกวันนี่หมายถึงว่าถ้าอาทิตย์ละแบบ2วันก็ได้นะโหดจัดแน่นอนครับผมครับผมเรียบร้อยขอเล่าเรื่องออกกำลังกายนิดนึงนะครับได้ถามมาคือผมจะถามเรื่องคลิปไปร้านชาบูที่พี่ไปครับไอ้นั้นอยู่ในภูเก็ตหรือเปล่าครับใช่ๆอยู่ภูเก็ตเราคนภูเก็ตเหรอใช่ครับ
ช่ครับเผื่อผมกลับบ้านอยากลองไปดูครับอยู่แถวไหนมันมีหลายคลิปมากเลยชาบูเนี่ยในร้านที่พี่ตีมือเพื่อนพี่ตอนตักของทอดไอชาบูซังแม่ใช่ชาบูซังสามฟองสามกองตลาดหลังตลาดชิววาอ๋อนึกออกลองไปกินดูมันโอเคเลยเนื้อดีมากแล้วก็ผักแบบไอ้นี่ไม่ได้อวยนะไม่ได้มีรู้จักอะไรของร้านแต่ว่าแบบร้านไหนดีก็ชมเขาบอกว่าดีผักอะไรก็สดแล้วก็ให้เลือกเยอะราคาก็ไม่แรง500มั้งไม่ถึง500อ่ะถ้าเราใช่ใช่ลองดูครับผมครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับชุบโอเคครับผมเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการไลฟ์ในหลังจากที่ไม่ค่อยได้ไลฟ์มานานเนื่องจากว่าก็ทำคลิปแล้วก็ดูแลยิมนะครับแล้วก็เทรนอะไรด้วยอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเลยหลังจากนี้สัญญาว่าจะมาไลฟ์ให้บ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าได้กล่องไลฟ์มาใหม่ก็เรียกว่าสะดวกขึ้นแล้วก็จะมาโทรคุยกันเดี๋ยวไปจับสัญญาณปรับเสียงอะไรให้มันคุยแล้วมันโอเคกว่านี้นะครับเพื่อนๆได้โทรมาถามความรู้กันนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะก็เรียบร้อยนะสำหรับวันนี้ในการไลฟ์แล้วก็ถ้าเพื่อนอะไรนะหอเลยอ่ะก็ลืมบอกไปมีตอบคำถามเพื่อนๆที่ลองคอมเมนต์กันเข้ามาผมให้ขอเวลา10นาทีนะครับอยากถามอะไรถามเข้ามาเดี๋ยวผมตอบให้ตรงนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมปิดไลฟ์ไปแล้วนะคือหมายถึงว่าปิดมือถือโทรมาจะไม่ติดแล้วก็เดี๋ยวจะตอบตรงนี้แล้วนะครับกินโปรตีน3เท่าต่อน้ำหนักตัวได้ไหมครับได้ครับกินโปรตีน2เท่าของน้ำหนักตัวหรือ3เท่าก็ได้ถ้าสำหรับคนที่อยากสร้างกล้ามเนื้อผมจะกินอยู่ประมาณ2เท่า3 2เท่าประมาณนี้ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่สุดท้ายแคลอรี่ก็อย่าให้เกินมากจนเกินไปนั่นเองนะครับโอเคขนมอร่อยไหมครับอ๋อมีอ๋อเป็นคนที่พี่นุกนะครับอร่อยมากเลยนะครับน้องๆชอบกันมากเลยเดี๋ยวกลับไปอุดหนุนใหม่จัดรายการวันไหนบ้างจัดรายการวันไหนบ้างตอนนี้ยังไม่รู้ยังไม่ค่อยลงตัวแต่ว่าจะมาไลฟ์ทุกสัปดาห์นะสัญญาเลยอันนี้สัญญาจะมาโทรศัพท์คุยกันเดี๋ยวจัดสัญญาณอะไรให้มันดีขึ้นนะครับผมเป็นคนผอมมากๆควรเพิ่มอาหารยังไงให้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับก็กินเยอะให้เยอะขึ้นนะครับแบ่งมื้ออาหารให้กระจายมากขึ้น4มื้อ5มื้อ6มื้อแล้วก็เพิ่มปริมาณในแต่ละมื้ออาหารให้มากขึ้นนั่นเองนะครับไม่มีตังค์ไปยิมออกตามที่พี่บอกที่บ้านทำได้ไหมเป็นไปได้ยากนะครับอยากให้ไปยิมดีกว่าการออกกำลังกายที่บ้านด้วยน้ำหนักตัวอย่างที่บอกไปนะครับมันช่วยในเรื่องของการคาร์ดิโอหลักๆนะครับแต่จะไม่ค่อยช่วยเรื่องกล้ามเนื้อหรือสร้างแบบหุ่นให้แบบตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นการเข้าฟิตเนสตอบโจทย์ได้ดีกว่านั่นเองนะครับกินมะม่วงสุกกินได้ไหมมะม่วงสุกก็กินได้ครับโอเคไม่มีตังนู่นนี่มีตารางแนะนำเวทสำหรับคนที่มีเวลาน้อยไหมครับก็ตัดเวทเทรนนิ่งผมมองว่าถ้าจะเล่นให้มีประสิทธิภาพก็ประมาณ1ชั่วโมงต่อวันนะครับผมเชื่อว่ามันไม่ได้มากมีเวลาน้อยแต่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสุขภาพนี้มาเป็นเรื่องสำคัญแรกๆเลยเพราะฉะนั้นผมขอ1ชั่วโมงมากที่สุดแล้วนะครับถ้าอยากเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้สุขภาพที่ดีด้วย1ชั่วโมงกำลังดีนะครับน้อยกว่านี้มันจะเห็นผลช้าแค่ฟังคนโทรมาคำถามผมก็หมดแล้วยังไงก็อินบ็อกซ์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวก็จะพยายามช่วยกันตอบนะครับผมอยากเล่นหลายเซตเบาๆกับเล่นเซตน้อยหนักๆมีผลต่างกันยังไงก็เล่นหนักๆดีกว่านะครับการที่แบบว่าเขาเรียกว่าแบบเวลาฝึกเล่นแล้วให้เห็นผลมันก็ต้องถึงอ่ะถ้าเล่นเบาๆไปมันก็จะไม่ค่อยได้อะไรนะใน1ชั่วโมงไหนมาฟิตเนสแล้วก็ทำให้มันเต็มที่นะครับความเข้มข้นก็ต้องถึงน้ำหนักก็ต้องได้ฝืนๆหน่อยอะไรประมาณนี้ระหว่างระยะเวลาในการลดไขมันกี่เดือนที่จะเห็นผลนะครับอันนี้ก็ผมว่าเดือนนึงก็เริ่มจะเห็นผลแล้วนะครับถ้าเราทำถูกต้อง2เดือน3เดือนก็จะยิ่งเห็นผลมากยิ่งขึ้นก็อดทนไปเรื่อยๆยิ่งนานเข้ามันก็จะเห็นผลได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองนะครับเสื้อสวยสั่งได้ที่ไหนเสื้อสวยนะครับ
อันนี้ประกาศเรื่องเสื้อนิดนึงตอนนี้กำลังทำอยู่อีกเป็นหลายสิบยี่สิบแบบเลยแต่ก่อนหน้านี้อยากจะผลิตออกมาเยอะมากๆเพราะขายโซเอาขายหมดออกไปเยอะมากๆแล้วแต่ว่าตอนนี้แทบจะไม่ค่อยเหลือแล้วนะครับถ้าทางที่ดีก็อย่าเพิ่งสั่งกันมาละก่อนเพราะว่าไซส์สีอะไรก็เริ่มหมดเกลี้ยงอยู่แล้วครับก็รอล็อตต่อไปนะครับคิดว่าเดือน2เดือนนี่แหละครับรับรองว่ามาให้เลือกเยอะมากๆแน่นอนหลายสีหลายแบบหลายไซส์แล้วก็หลายลายนั่นเองนะครับก็ขอบคุณที่ใครเคยอุดหนุนมานะครับผมโปรแกรม push pull leg นี่ดีที่สุดยังครับก็ไม่มี push pull leg ก็โอเคนะครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนมากกว่าแบบไหนที่เหมาะกับเราแต่สำหรับผมนะครับอกกับหลังแขนวันหนึ่งหลังกับหน้าแขนวันหนึ่งไหล่กับท้องวันหนึ่งแล้วก็ขาวันหนึ่งนั่นเองนะครับ4วันแล้วก็พัก1วันแล้วก็ทำวนไปเรื่อยๆนั่นเองโอเคนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยเป็นการไลฟ์ที่เร็วมากแป๊บเดียว1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์กันแล้วยังไงผมจะดูเรื่องไมค์ปรับให้มันดีขึ้นเพราะว่าน้องโอ๊ตเขาเซตไม่ดีหรือเปล่าเปล่าๆนะครับก็ขอบคุณน้องโอ๊ตที่มาช่วยเซตอัพการทำไลฟ์ในวันนี้ด้วยนี่เห็นไหมมีเบอร์โทรอยู่ตรงนี้เอ้ยตรงนี้ใช่ไหมมีโลโก้อยู่ตรงนี้นะครับมันก็ทำให้สื่อสารกันง่ายขึ้นแล้วก็ดูแบบดูมีอะไรหน่อยนึงนะก็เรียบร้อยหวังว่าคลิปที่ผมทำนะครับเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์กันแล้วผมจะผลิตคลิปดีๆออกมาในด้านการเวทเทรนนิ่งด้านการกินนู่นนี่นั่นมาใช้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนั่นเองนะครับก็เรียบร้อยสำหรับวันนี้นะครับใครที่ดูอยู่แล้วยังไม่กดซับสไครป์ก็อย่าลืมซับสไครป์ผมด้วยนะครับเนฟิตเจอกันในคลิปต่อไปนะครับแล้วเราจะมาไลฟ์ในคลิปหน้านั่นเองขอบคุณมากครับสวัสดีครับ